สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดนขู่บุญถาวรเลิกเล่านิทานทั้งที่เหลืออีก5ตอนแถมไม่พูดคดีแตงโมอีกวันที่5มิถุนายน2565มีรายงานว่านายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ได้โพสต์ Facebook โดยมีรายละเอียดดังนี้ชีวิตผมเกิดมาและเป็นแค่เด็กบ้านนอกและผมเป็นเพียงเด็กเลี้ยงควายและปัจจุบันก็ทำนาและเลี้ยงควายไปวันๆเท่านั้นเองนิทานผมเขียนจากเรื่องที่ผมจินตนาการขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดและเป็นนิทานที่ผมแต่งขึ้นของผมเองคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่อย่างใดผมไม่ใช่คณะทำงานฝ่ายกฎหมายในคดีที่ต้องการหิวแสงและกระหายเงินทองจากคดีแตงโมหรือได้รับประโยชน์ส่วนตนและหลายๆคนไม่สบายใจและบอกว่าไม่เหมาะสมที่เขียนและเล่านิทานที่เขียนต่อไปและประการสำคัญอย่างยิ่งผมไม่ควรจะเล่านิทานต่อณวันนี้ผมจึงขอยุติการเล่านิทานและให้ความจริงของนิทานมันยุติที่เขียนไว้อีก5ตอนและให้มันไปกับชีวิตผมนะครับคนเล่านิทานและทนายบุญไขข่าวคลายปัญหาผมไม่ต้องการแสงหรือหิวแสงอะไรดังนั้นเพื่อความสง่างามผมขอถอนตัวจากคดีแม่แตงโมผมจะไม่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาคดีแม่แตงโมอีกต่อไปขอยุติบทบาทตัวเองณวันและเวลานี้ผมมันแค่เด็กเลี้ยงควายไม่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่อย่างไรผมขอให้พี่น้องประชาชนหยุดติดตามผมและผมจะไม่คุยคดีแตงโมอีกนับแต่วันและเวลานี้รักเคารพและศรัทธากระบวนการยุติธรรมขออนุญาตเอาเวลาไปเลี้ยงควายและทำนาเลี้ยงปลาดีกว่าครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ